เราตกงานช่วงโควิดเลยจำเป็นต้องกลับมาอยู่บ้านเจอสูตรข้าวเหนียวไก่ทอดจนมาถึงปัจจุบันเหนื่อยมั้งท้อมั้งแต่ก็ต้องทนอยากให้ทุกๆคนได้เห็นว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็ทำได้เส้นทางฝันของคนไม่เหมือนกันต้นทุนชีวิตไม่อาจกำหนดมันเส้นทางฝันของฉันก็มีเหมือนกันมันอาจจะไกลและยากแต่คนอย่างฉันไม่กลัวลำบากหากนกยังไม่ได้หัดบินมันคงไม่ได้หากินบาดแผลจากการเดินทางไม่ได้มีจะมีไว้ให้ได้เรียนรู้ไม่มีเวลาอดสู้ทางรอดทางเดียวคือฉันนั้นต้องสู้ฉันเชื่อว่าความพ่ายแพ้ไม่มีผลชัยชนะอยู่ข้างคนทนหอมหนุยจะทำให้โลกได้เห็นฉันเชื่อว่าความพ่ายแพ้ไม่มีผลชัยชนะอยู่ข้างคนทนพร้อมลุยจะทำให้โลกได้เห็นจะทำให้โลกได้เห็นไม่ใช่แค่คุยจะลุยให้ถึงฝั่งฝันจะสักเท่าไรหากใจนี้ยังเต้นอยู่จุดหมายก็ยังคงอยู่ต้องจนพร้อมลุย